คะกำลังจะไปที่ไปตรงวงเวียนนะคะเพื่อที่จะไปหากาแฟกินกันตอนนี้อยากได้ช็อกโกแลตร้อนหรือไม่ก็อะไรร้อนๆมากเลยตอนนี้เรามาดูร้านขนมกันอยากจะมาดูหวานซึ่งวันนี้นะคะอยากลิ้มลองขนมพื้นเมืองนะคะและคนอื่นอันนี้เคยกินแล้วถูกปะอุ้ยมือสั่นเท้าทีก็คือชัยถูกไหมคะชัยใช่ไหมคะไปนี่ล่วงเลยโอ้ตาโตขนาดนั้นเป็นไงคะบ้าเฮียเฮียจะจับจับใหม่แล้วมันก็ร้อนไงประเด็นเยโดมาแล้วมาเหมือนอันนี้มันแก้วแม่งแบบเป็ดเลยเซฟว่าร้อนจัดโอ้ยร้อนพี่เอต้องหยุดขำเดี๋ยวนี้อ่ะเรียบร้อยเข้าไปร้อนนะโอ้ยทำไมต้องแฟนเป็นว่าแฟนเป็นว่าถ่ายรูปถ่ายรูปแปลว่าอะไรวะแฟนเป็นว่าเฮ้ยแกงยินแกงยินถ่ายรูปแกงยินไปดูป้ายโปสเตอร์ก่อนครับจะตกใจเอเชียเซเว่นฟิชเชอริงอมรพัฒน์เสริมทรัพย์เดี๋ยวไปดูป้ายโปสเตอร์ครับเดียวครับแล้วก็มีนักร้องเข้ามากับ MD เปิดแบงค์แท็กก็คือวงนี้เล่นบรรเลงถูกไหมใช่แล้วก็วงนี้อันนี้ก็คือมาแบงค์แท็กใช่ดูว่าเข้าไปดูตรงไหนครับเวทีโคตรดีตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ออดิทอเรียมแล้วนะคะเป็นมหาลัยเหมือนเป็นมหาลัยแพทย์แหละซึ่งไอ้นี่มากเลยใหญ่มากดูสิดูข้างหลังสิที่นั่งเยอะมากอย่างกับโรงหนังแบบเป็นจอ IMAXกำลังจะทำการซาวด์เช็คกันซึ่งมีหลายคนถามออยมาเยอะมากซึ่งมีคนถามมาเยอะมากเลยนะคะว่ามีวิธีการวอร์มเสียงยังไงก่อนขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยววันนี้อยากให้มาดูกันว่าวิธีการเตรียมตัวก่อนขึ้นคอนเสิร์ตของออยเนี่ยแต่ละครั้งอะไรพูดอยู่นี่แท้เอามาไปนั่งอยู่นี้ป่ะใช่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าก่อนขึ้นคอนเสิร์ตของออยแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้แหละบอกว่ายังไม่เคยเห็นออยเล่นสดก็จะพยายามตัดมาให้ดูแล้วกันนะคะว่าบนสเตจแล้วเนี่ยจริงๆแล้วที่บอกว่าบินเนี่ยบินยังไงปล่อยแฟนทอมป่ะองค์มันไม่มาไม่มาเขาไปที่เดียวมาตลอดเลยเพียร์ก็ครับก็ผมเสียบแจ๊สอ๋อปั๊บ
คนดูอ่ะเอาเรียกว่า1 2 3เรียกว่า1ใน9อ่ะ1ใน9ของออดีทั้งหมดอ่ะคือมันน้อยมากเลยนะแต่ว่าแบบแรงที่ทุกคนส่งกลับมาให้ที่วงสิ่งส่งมาให้บนเวทีคือแบบเกินออดีออกไปแล้วคนนึงกรี๊ดปลอดแตกแบบโอ้ my god ออกมาออตกใจมากแล้วก็พูดคำว่าโอ้ my god ตอนออกมาด้วยแล้วคือแบบว่าทุกคนก็แบบจอยมากทุกคนเต้นทุกคนแบบว่าเรียกชื่อทุกคนเรียกชื่อเอเชียเซเว่นแล้วอุตส่าห์พยายามจะแบบว่าชุนราคูนชุนราคูนน่ารักอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยทุกคนน่ารักมากเลยก็เขาจะได้มาดูคลิปนี้ไหมนะอยากจะบอกว่าทุกคนที่นี่น่ารักมากๆที่ชินลองนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาเล่นที่นี่อีกโอ้เด้พี่ชายเอ๋ยพี่ชายเอ๋ยยังคิดถึงตาเจ้าผู้เคยว่าที่กัวฮาติแล้วนะคะเย่ก็จะบอกว่าตอนนี้เรากำลังมาดูเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือน Ancient Temple ใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้จริงๆวันนี้เป็นวันที่เราจะเล่นคอนเสิร์ตครั้งที่3ของการมาอินเดียในครั้งนี้แต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเขาก็พาเรามาเที่ยวก่อนแล้วก็ไปเซาเช็คตอนบ่าย2เหมือนเดิมแล้วก็เล่นตอนเย็นเหมือนเดิมนะคะเราก็มาดูกันว่างานนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ไปเที่ยวชมวัดกันก่อนดีกว่าค่ะไปเลยเปิดให้เข้าตอน8โมงเช้าแต่ถ้าอยากจะได้เข้าอ่ะก็น่าจะต้องมารอตั้งแต่ตี2ตี3
แบบวัดฮินดูนะคะเราก็จะได้มาเจอวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมที่เป็นฮินดูก็ถือว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะสนุกมากเลยวันนี้ได้ต้นอันไหนคะโผล่แล้วไม่ให้ต้นช่วยกูประเด็นคือต้องเดินไปไกลไปว้าวเฮ้ยนี่วันนี้มีกากบาทหมดได้เพราะว่านิ่งมากห่างไม่มีเลย This line This line ตอนนี้เรากำลังจะเซตเวทีให้มันเข้ามาข้างหน้านะครับเพราะมันลึกไปนิดนึงSo this is the drums, your dembiel here, and this is your pin, saxophone, keys, right? Dam. นี่ขาวดำ ขาวดำ ดำ นี่ขาวดำ ดำ ทำไม่ทำไม่ทำไม่ทำดูนะดูดีๆนะทำไม่ทำทำทำเฮ้ยอ้อยรู้ง่ายเสียงเหมือนโรงหนังเลยจริงๆมันก็เหมือนโรงหนังเลยจำที่ได้ค่ะเพคค่ะพี่พีสั่งแล้วทุกคนเย่เดี๋ยวค่ะวิ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวโดนค่ะอันนี้เหยียบได้ป่ะขึ้นไปเถอะมีบันไดมึงก็ขึ้นบันไดไกลเหลือเกินบันไดเลยชีวิตเปลี่ยนฮัลโหลฮัลโหลเชสพี่น้องทั้งอินเดียด้วยครับวันนี้นี่คอนเสิร์ตนะครับอันเนี้ยแล้วนะคะที่มาแสดงที่อินเดียซึ่งวันพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับประเทศไทยกันแล้วนะคะก็ยังไงพวกเราชาวเอเชียเซเว่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็น ICCR นะคะสถานทูตไทยณกรุงนิวเดลีนะคะและที่สำคัญนะคะผู้สนับสนุนหลักในการเดินทางครั้งนี้ของพวกเราเอเชียเซเว่นนะคะสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะพวกเราไปอินเดียกันหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังอยากมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็หวังว่าเราจะได้กลับมาอีกครั้งในเร็วๆวันนี้นะครับยังไงก็ติดตามพวกเราด้วยนะครับค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย